จริงๆก็อยากจะให้คลิปแรกที่เราอธิบายเนี่ยมันดีกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมเป็นวันที่ขอลาป่วย1วันนะฮะก็เจ็บคอนะครับแล้วรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวไงก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยมันเหมือนมันจะปวดหัวนะครับแต่ว่าหัวยังไม่ปวดนะครับผมก็ยังพูดจารู้เรื่องอยู่นะตอนนี้นะนั่นแหละนะครับเจ็บคอนะครับก็ไม่น่าจะทำคลิปได้นะครับก็อย่างที่ผมโพสต์ไปในแฟนเพจนะครับผมซึ่งใครอยากติดตามข้อมูลข่าวสารอะไรของช่องเรานะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจ Recast Game ด้วยนะโอเคนะครับวันนี้เราจะไม่ปล่อยให้วันนี้มันเสียเปล่าไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีการเขาเรียกอะไรนะคือผมจะทำแบบเหมือน Random Series อะครับใน iOS นะครับซึ่งจริงมันก็มีคนขอมานะนะครับผมซึ่งเนี่ยแอดเลยนะครับผมชื่อน่าจะอยู่บนซ้ายไหมไอ้เหี้ยแม่งหน้าจอโปรแกรมกูมันบังอะนะครับผมก็แอดกันมาเยอะๆนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเริ่มอัด Random Series ของเรากันนะแต่ว่าเป็นเกม iOS นะฮะใครที่เล่น iOS ในคอมนะครับบอกได้เลยว่าอย่าพลาดนะครับแอดกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูแน่นอนไม่แน่นอนไอ้เหี้ยกูก็สุ่มสักคน2คนก็พอแล้วโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับจริงๆคลิปนี้นี่ไม่ต้องตัดต่อเหี้ยอะไรเลยนะครับก็นั่นแหละนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมที่ไม่มีคลิปลงจริงนะครับจริงๆก็อยากจะทำแหละนะครับแต่ว่ามันรู้สึกว่าแม่งมันไม่สบายจริงนะครับมันไม่ไหวนะกลัวแบบว่าเป็นลมหน้าคอมอะไรอย่างงี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมี2จอนะครับบางคนอาจจะสงสัยมึงจะหันซ้ายหันขวาทำเหี้ยอะไรนะครับในกล้องนี่มันกูจะหันซ้ายหรือขวาวะขวาใช่มั้ยนั่นแหละไอ้เหี้ยช่างแม่งกูงงทิศนะครับผมก็ผมมีจอ2จอแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็ไว้สำหรับเวลาดูแชทในเวลาสตรีมนะครับคนโดนงโดเนทอะไรอย่างงี้นะครับผมจริงๆมันก็ไม่ใช่จอใหม่ครับมันก็คือจอเก่าที่กูเคยคิดว่ามันเสียนะครับผมแต่ว่าก็เอามาต่อพ่วงเท่านั้นเองนะครับสรุปแม่งใช้ได้เฉยนะครับมันเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะอ่ะก็ต้องขออภัยนะครับผมที่แบบว่าสภาพห้องอะไรงี้มันก็จะประมาณนี้หน่อยนะครับผมคือช่วงปิดเทอมเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นแต่มุมนี้แหละนะครับเพราะว่าตอนที่ผมอยู่หอเนี่ยข้างหลังมันจะเป็นผนังอะไรเงี้ยมันจะสีขาวนะครับมันจะดูแบบโปรเฟชชั่นอลไงฮะแต่พอกูมาอยู่บ้านนะครับมันก็จะสภาพประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะโอเคนะครับผมก็อย่าลืมนะครับแอดกันเข้ามาเยอะๆนะครับชื่อนี้นะครับผมจะรับแอดทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็จะทำเป็นแรนดอมซีรีส์นะซึ่งมีกี่ EP นี่ไม่รู้นะครับผมรอติดตามชมฮะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ